สวัสดีครับผมพานุไตรเวทแอดมินเพจ Our History ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Shakespeare รายการที่เราจะพูดถึงบทละครเรื่องต่างๆของเชกสเปียร์นะครับโดยเราจะสรุปเนื้อเรื่องย่อให้ฟังเราจะพูดถึงความสำคัญของละครเรื่องนั้นมันสนุกตรงไหนทำไมมันถึงเป็นที่รู้จักข้ามเวลามาจนถึงทุกวันนี้ได้จากนั้นผมก็จะหยิบยกเอาเกร็ดหรือเอาบทพูดสำคัญสำคัญของละครเรื่องนั้นเนี่ยมายกตัวอย่างให้ฟังนะครับโดยเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือ The Merchant of Venice หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของเราเรื่องย่อก่อนละกัน The Merchant of Venice เนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนรัก2คนก็คือแอนโทนิโอแล้วก็บัสซานิโอแอนโทนิโอเนี่ยเป็นพ่อค้าชาวเวนิสส่วนบัสซานิโอเนี่ยเป็นลูกของขุนนางนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยากจนติดหนี้สินบัสซานิโอเนี่ยหลงรักหญิงงามชาวเบลมองคนหนึ่งชื่อว่าปอร์เชียเขาอยากเดินทางไปสู่ขอปอร์เชียแต่ว่าก็ต้องใช้เงินมากมายอย่างน้อยก็ต้องชดใช้หนี้สินของตัวเองให้หมดก่อนเขาก็เลยไปขอยืมเงินแอนโทนิโอซึ่งแอนโทนิโอเนี่ยก็ยินดีนะครับที่จะให้เพื่อนยืมเงินแต่ว่าติดปัญหาก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนกับเรือสำเภาซึ่งมันยังไม่เข้ามาเทียบฝั่งเขาก็เลยไม่มีเงินสดแอนโทนิโอคิดว่าพอไม่เห็นหนทางอื่นก็เลยจะไปขอยืมเงินจากพ่อค้าเงินกู้หน้าเลือดประจำเมืองนี้ชื่อว่าชัยหลอกชัยหลอกเนี่ยเป็นชาวยิวนะครับเขาไม่ชอบแอนโทนิโอเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งกันด้านธุรกิจตลอดซึ่งชัยหลอกเนี่ยก็ยินดีจะให้แอนโทนิโอยืมเงินแต่ข้อแม้ก็คือว่าถ้าแอนโทนิโอเนี่ยไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนตามเวลาได้ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นยึดร้านยึดเรือยึดบ้านไปใช่ไหมครับแต่ว่าชัยหลอกเนี่ยจะไม่เอาเรือเอาร้านเอาบ้านเขาขออย่างเดียวคือเขาขอเศษเนื้อชิ้นหนึ่งจากร่างกายของแอนโทนิโอตัดจากตรงไหนก็ได้บัสซานิโอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยไม่อยากให้เพื่อนรักต้องไปเสี่ยงชีวิตอ่ะแต่โทนิโอรู้สึกว่าเขามั่นใจมากว่ายังไงเนี่ยเรือเขาก็กลับมาเขามีเงินใช้คืนชัยหลอกแน่ๆก็เลยยอมยินดีลงนามในสัญญานะครับพอบัสซานิโอเนี่ยมีเงินก็เลยแบบว่าเดินทางไปเมืองเบลมองแล้วก็ไปสู่ขอไปจีบปอร์เชียตรงนี้เนี่ยครับก็ต้องมีการแก้ปริศนาอะไรนิดนึงที่พ่อของปอร์เชียทิ้งเอาไว้แต่พอแก้ได้เนี่ยปอร์เชียก็รับรัก2คนนี้ก็แต่งงานกันแล้วทุกอย่างก็เหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีแต่อยู่ๆก็มีคนมาแจ้งข่าวว่าเรือสำเภาทั้งหมดของแอนโทนิโอเนี่ยมันไม่กลับเข้ามาเทียบฝั่งนะครับมันล่มลงไปกลางทะเลผลก็คือแอนโทนิโอเนี่ยก็เลยหาเงินใช้ชัยหลอกไม่ได้และชัยหลอกเนี่ยก็ยืนยันจะทำตามสัญญาเดิมก็คือจะตัดเนื้อชิ้นหนึ่งจากร่างกายของแอนโทนิโอซึ่งเนื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยมันดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเลือกตัดตรงไหนก็ตามเช่นตัดตรงใกล้หัวใจเนี่ยยังไงแอนโทนิโอก็ตายแน่ๆบาสซานิโอเนี่ยก็เลยรีบเดินทางกลับไปเมืองเวนิสแล้วก็เอาทรัพย์สินที่เขาได้จากปอร์เชียเนี่ยไปใช้คืนให้ชัยหลอกนะครับเขายินดีจะใช้คืน2เท่า3เท่าหรือจะกี่เท่าก็ได้แต่ตัวพ่อคาน่าเลือดคนเนี้ยแบบไม่ยอมยืนยันว่าเขาไม่เอาเงินละเขาอยากได้อย่างเดียวคืออยากได้เนื้อหัวใจชิ้นนึงซึ่งปอร์เชียเนี่ยก็เลยปลอมตัวมาเป็นชายหนุ่มนะครับเข้ามาในศาลแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นทนายความมาเพื่อแบบมาว่าความช่วยแอนโทนิโอคือปอร์เชียก็อ่านสัญญาของชัยหลอกแล้วก็พยายามขอร้องให้ชัยหลอกเนี่ยแบบช่วยมีเมตตาจิตหน่อยได้ไหมนะครับแต่ไม่ว่าพูดยังไงเนี่ยชัยหลอกก็ไม่ยอมจะอ้างกฎหมายตลอดก็เนี่ยสัญญามันเขียนไว้ว่าต้องได้เนื้อฉันก็จะเอาเนื้อนะครับแล้วก็วินาทีที่ชัยหลอกเนี่ยเงื้อมีดขึ้นจะจ้วงแทงแอนโทนิโอแล้วปอร์เชียก็ประกาศขึ้นมาเลยว่าโอเคเอาเนื้อไปก็ได้แต่ห้ามให้มีเลือดไหลเด็ดขาดเพราะว่าในสัญญาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเอาเลือดไปได้นะครับซึ่งชัยหลอกเองก็แบบจนปัญญาจะเฉือนเนื้อยังไงไม่ให้มีเลือดไหลนะครับสุดท้ายก็เลยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ยอมกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อสั้นๆของ The Merchant of Venice ทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องนี้สนุกยังไงคือผมจะชอบพูดบ่อยๆว่าเชกสเปียร์เนี่ยมันสนุกตรงรายละเอียดรายละเอียดมันช่วยส่งเสริมแต่ผมคิดว่า The Merchant of Venice เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องเลยที่แบบยกเว้นคือเราไม่ต้องสนใจรายละเอียดเราฟังแค่พล็อตหลักแค่นี้มันก็สนุกแล้วเนื้อ1ชิ้นปะทะกับเลือด1หยดเนี่ยฉากในชั้นศาลเนี่ยผมคิดว่าให้แค่คิดตามเนี่ยมันก็เป็นฉากที่น่าจะสนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วแล้วผมอยากเสริมนิดนึงนะครับเท่าที่สังเกตดูผมคิดว่าคนไทยหรือว่าคนฝั่งเอเชียเนี่ยจะชอบละครเรื่องนี้มากกว่าฝรั่งอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับนิทานพื้นบ้านของเรามันดูแล้วมันเรานึกถึงศรีถนนชัยนึกถึงอิคิวซังก็คือคนเอเชียเนี่ยจะมีเซนส์บางอย่างว่ากฎหมายเนี่ยเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องต่อสู้และเราก็จะชอบคนที่สามารถหาลูปโพหาช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยต่อสู้กับมันได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยชาวปัญญาแบบปอร์เชียมันก็เลยจะค่อนข้างถูกจริตเราแล้วมันก็ไปพ้องกับตัวเอกในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องของเราด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามอง The Merchant of Venice จากสายตาคนตะวันตกเนี่ยเขาจะมีการตีความอีกอย่างนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเขาก็ถือว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆก็คือถ้าในสัญญาเนี่ยมันระบุว่าชัยหลอกเนี่ยสามารถตัดเนื้อตรงไหนของแอนโทนิโอไปได้ชัยหลอกก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะตัดออกไปนะครับแล้วยิ่งเรื่องนี้มันไปเกิดในเวนิสด้วยเวนิสเนี่ยมันพิเศษจากเมืองอื่นๆคือมันเป็นสาธารณรัฐเก่านะครับคือมันเป็นเมืองที่ไม่มีกษัตริย์เพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยกฎหมายจริงๆก็คือถ้าเราไม่เคารพตามกฎหมายไม่เคารพตามสัญญาเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยคนก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้คือแม้แต่ปอร์เชียเองเนี่ยที่ปลอมตัวเป็นทนายความหนุ่มเนี่ยพอเขาไปอยู่ในศาลเนี่ยก็ยังยืนยันว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้ The Merchant of Venice เนี่ยมันก็เลยเป็นบทละครที่เหมือนเชกสเปียร์พยายามแสดงให้เห็นว่าไอเดีย2อย่างที่มาปะทะกันก็คือเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของความเมตตา
ถ้ามีกฎหมายแต่เราไม่มีความเมตตาเลยเนี่ยสังคมเราก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็ตัวชัยหลอกเนี่ยพยายามยึดกับกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยแพ้ภัยกฎหมายของตัวเองอันนี้เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าชัยหลอกตามเรื่องเนี่ยเป็นชาวยิวนะครับแล้วก็เป็นคนนอกก็คือเป็นคนต่างชาติที่อพยพมาอยู่ในเมืองเวนิสนี้ในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยจะมีเพื่อนมีมิตรสหายมีคนคอยช่วยทำนู่นทำนี้หมดแต่ชัยหลอกเนี่ยเป็นตัวคนเดียวไม่มีใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องอาศัยกฎหมายเนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นอาวุธที่เขาเอาไว้ทำร้ายคนอื่นก่อนที่มันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาอีกทีนึงตอนจบของละครเรื่องนี้เนี่ยชัยหลอกก็ถูกทำโทษนะครับริบทรัพย์สินทั้งหมดนะครับแต่ว่าครึ่งนึงเนี่ยจะแบ่งให้รัฐให้เมืองเวนิสอีกครึ่งนึงเนี่ยให้ผู้เสียหายก็คือให้แอนโทนิโอแต่ว่าแอนโทนิโอเนี่ยก็แสดงความเมตตาโดยบอกว่าเขาไม่เอาก็ได้ส่วนของเขาแต่ว่าแลกกับการที่ชัยหลอกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสเตียนอันนี้ฉากจบที่ค่อนข้างกำกวมนะครับคือถ้าเรามองจากสายตาคนปัจจุบันเนี่ยการบังคับเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรื่องที่แบบเลวร้ายแต่ในยุคนั้นเนี่ยมองว่าเป็นฉากจบที่ไม่แย่นักสำหรับชัยหลอกคือสุดท้ายเขาก็จะได้กลายเป็นชาวคริสเตียนแล้วก็อาจจะเริ่มมีเพื่อนเริ่มเปิดตัวเองเข้ากับสังคมเวนิสได้มากขึ้นทีนี้เราก็จะมาพูดถึงคำพูดแล้วก็เกร็ดสำคัญจากละครเรื่องนี้นะครับโค้ดที่ดังที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยเป็นของตัวร้ายนะครับคือเป็นของชัยหลอกคือชัยหลอกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกรังแกโดยพ่อค้าคริสเตียนคนอื่นๆนะครับก็มีประโยคนึงที่เขาเหมือนกับคร่ำครวญโชคชะตาของตัวเองขึ้นมา If you prick us do we not bleed If you tickle us do we not laugh If you poison us do we not die And if you wrong us shall we not revengeนะครับก็คือถ้าเกิดเขาเอามีดมาแทงเราเลือดเราก็ไหลเหมือนชาวคริสเตียนเอาขนนกมาจี้ชาวยิวเนี่ยชาวยิวก็หัวเราะเป็นเหมือนกันถ้าเกิดเอายาพิษเนี่ยมาวางใส่ชาวยิวชาวยิวก็ตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชาวยิวเนี่ยถูกกระทำความผิดชาวยิวก็อยากที่จะแก้แค้นเหมือนกันนะครับอันนี้จริงเป็นประโยคที่ชัยหลอกใช้ในการประกาศว่าจะแก้แค้นแอนโทนิโอแต่ว่าโค้ดเนี่ยมันถูกหยิบออกมาใช้แบบนอกบริบทมากๆโดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาตั้งแต่มันมีเหตุการณ์โฮโลคอสต์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนะครับประโยคนี้มันก็จะถูกใช้เพื่อเตือนให้คนทั่วไปเห็นถึงความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นชาวยิวชาวแอฟริกันอเมริกันหรือว่าชาว LGBT หรือว่าคนทุกกลุ่มที่ต้องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของตัวเองแล้วก็เนื่องจากว่าบทละครเชกสเปียร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีฉบับแปลโดยรัชกาลที่6ด้วยก็จะมีฉบับภาษาไทยนะครับถ้าแทงเราเข้าไซหรือเลือดไม่มีถ้าแม้ว่าจี้หรือเราจะไม่หัวเราะเพราะฉะนั้นไซใครทำร้ายจะไม่ให้เราหมายแก้แค้นหรือว่าไรจริงๆจุดนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับก็คือว่าขณะที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษ If you prick us เนี่ยมันจะดังมากๆเวอร์ชันของร .6 ตรงนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ทีนี้ใน The Merchant of Venice เนี่ยมันก็จะมีที่สลับข้างเหมือนกันมันจะมีบทละครของเวอร์ชันร .6 ที่ดังมากแต่ของภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยดังเท่าไหร่เหมือนกันอันนี้ผมขอพูดภาษาไทยก่อนละกันอันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบถอัตลักษณ์นะครับก็เป็นบทที่พูดถึงความสำคัญของดนตรีคิดว่าหลายคนน่าจะพอได้ยินอยู่อันนี้มาจากของภาษาอังกฤษก็คือ The man has no music in himself nor is not moved with concord of sweet sounds is fit for treason stratagems and spoils บทนี้ไม่ค่อยดังนะครับจริงๆแล้วในเวอร์ชันหลายเวอร์ชันที่เล่นมาเนี่ยก็จะถูกมองข้ามไปเลยด้วยซ้ำอีกส่วนนึงที่ก็ดังก็คือตอนที่ปอเชียเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าไปในศาลแล้วก็เรียกร้องขอความเมตตาจากชัยหลอกตัวต้นฉบับก็คือThe quality of mercy is not strained. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. ก็คือปอเชียเนี่ยกำลังพยายามพูดถึงความสำคัญของความเมตตาใช่ไหมครับสำนวนของรัชกาลที่6ก็คืออันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดี2ชั้นพลันปลื้มจิตแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวินอีกบทนึงที่ก็น่าสนใจเหมือนกันอยากหยิบมาเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนที่บาสซานิโอเนี่ยเดินทางไปเบลมองเพื่อมาจีบปอเชียก็จะต้องมาแก้ปริศนาบางอย่างที่พ่อของปอเชียทิ้งเอาไว้มันก็จะมีหีบอยู่3หีบเป็นหีบเงินหีบทองแล้วก็หีบตะกั่วแต่ละหีบเนี่ยก็จะมีคำใบ้ติดอยู่ถ้าบาสซานิโอเนี่ยเปิดหีบถูกเจอรูปปอเชียเนี่ยก็จะเหมือนกับได้รับคำอนุญาตจากพ่อของปอเชียให้แต่งงานกับลูกสาวนะครับปริศนาเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมจะขอข้ามไปนิดนึงแล้วกันคือปอเชียเนี่ยก็หลงรักบาสซานิโอตั้งแต่ก่อนจะเปิดหีบแล้วล่ะแล้วเธอก็แบบอยากช่วยแต่พ่อสั่งไว้ว่าไม่สามารถใบ้ได้ปอเชียก็เลยให้นักดนตรีมาเล่นดนตรีเหมือนกับกล่อมบาสซานิโอแบบสร้างมูดนะครับ Tell me where is fancy bread or in the heart or in the head how big God how nourished reply
บทนี้ก็คือมันเป็นเพลงนะครับก็บอกว่าความรักเนี่ยมันมาจากไหนแต่ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยท้ายประโยคของทุกคำเนี่ยมันจะมีคำเสียง H อยู่ Bread Hate Nourish Shape ซึ่งมันจะพ้องเสียงกับคำว่า Late ที่แปลว่าตะกั่วคือปอเชียกำลังใบ้คร่าวๆว่าเนี่ยเปิดตะกั่วเถอะนะเปิดตะกั่วเถอะนะอันนี้ก็พอมาแปลของรัชกาลที่6ก็ดังเหมือนกันนะครับเป็นเพลงความเอ๋ยความรักความเอ๋ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนะหนไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีเพลงนี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ในละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพด้วยสุดท้ายนะครับอยากจะพูดถึงภาพยนตร์นิดนึงโชคร้ายที่ว่าจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีภาพยนตร์ดีๆเรื่อง The Merchant of Venice เลยซึ่งผมคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะชาวตะวันตกเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีบาดแผลเรื่องของชาวยิวซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าจะเอามาเล่นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงที่จะมาจับประเด็นตรงนี้ไม่ได้เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมีอัลปาชิโน่เล่นเป็นไชล็อกซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันดูจริงจังเกินไปแต่ถ้าอยากจะดูแบบฉบับภาพยนตร์ก็ไปหามาดูได้ทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับบทละครเรื่อง The Merchant of Venice หรือ Venice Vanitas นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ